คุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้อาจจะกำลังมีคำถามถึงความโปร่งใสในการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ค่ะหลังจากที่มีการเปิดเผยรายชื่อบุคลากรส่วนกลางของกรมการแพทย์ที่ระบุว่าเป็นบุคลากรด่านหน้าที่ต้องได้รับวัคซีน112คนแต่ก็มีรายงานว่าบุคลากรทางการแพทย์บางคนปฏิเสธทำให้อธิบดีกรมการแพทย์ออกมายืนยันนะคะว่าบุคลากรที่ได้รับการระบุชื่อล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ต้องหมุนเวียนไปปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเท่ากับว่าเป็นบุคลากรด่านหน้าและเหมาะสมที่จะได้วัคซีนค่ะนายแพทย์สมศักดิ์อัคคศิลป์ที่แจ้งกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลเอกสารรายชื่อบุคลากรหน่วยงานส่วนกลางของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจำนวน112คนได้รับโควต้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในจำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่บางคนสละสิทธิ์อ้างเหตุผลไม่ใช่เจ้าหน้าที่ด่านหน้ายืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหมดถูกมอบหมายให้ไปช่วยทำงานสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในสถานที่ต่างๆเช่นศูนย์แรกรับและส่งต่ออาคารนิมิตบุตรศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อฮอสพิทอลหรือโรงพยาบาลของกรมบางแห่งเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ที่ยังรุนแรงและมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นส่งผลให้บุคลากรในโรงพยาบาลขาดแคลนบางส่วนติดเชื้อบางส่วนต้องทำงานต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนทำให้ต้องหมุนเวียนบุคลากรจากส่วนกลางไปช่วยงานด้านต่างๆด้วยเราใช้บุคลากรที่เป็นทั้งบรรณารักษ์ที่เป็นนักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการคอมพิวเตอร์แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับกองคลังที่ไปนั่งอยู่ที่นิติบุตรเพื่อรับคนไข้เพราะว่าอัตรากำลังเราไม่เพียงพอเราต้องหมุนคนเอางี้นะครับผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบน้องเคยได้ยินข่าวผู้หญิงท้องชาวพม่าที่คลอดที่นิมิบุตรไหมครับเคยค่ะผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบคุณหมอสุเพชรเป็นคนทำคลอดที่นิมิบุตรค่ะด่านหน้าไหมครับนายแพทย์สมศักดิ์ยืนยันความโปร่งใสของการจัดโควต้าให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏในเอกสารเพราะว่าทุกคนปฏิบัติงานด่านหน้าซึ่งมีจำนวน112คนจากบุคลากรส่วนกลางทั้งหมด430คนที่ได้รับเลือกให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนดทุกประการ